โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนสมัคร Gmail กันนะครับผมเพื่อที่เราจะใช้ Gmail เนี้ยนะครับผมไปล็อกอินนะครับกับบัญชี Supercell เนาะนะครับเพื่อที่จะบันทึกฟาร์มของเรานั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้ก็ทํามาเพื่อสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะนะครับใครที่ยังไม่รู้วิธีสมัคร Gmail นะครับเพื่อที่จะเอาไปล็อกอินฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับผมก็คือผมจะทําเป็นคลิปๆต่อๆกันนะครับผมคลิปแรกก็คือสมัคร Gmail คลิปต่อไปก็คือวิธีการสมัครบัญชี Supercellอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเคก็ใครที่จะเริ่มผูกบัญชีนะครับผมนะก็โอเคครับดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาสอนสมัคร Gmail ก่อนเนาะโอเคครับผมไปดูคลิปกันเลยมาครับผมเรามาเริ่มสมัคร Gmail กันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับคุณต้องมีแอป Gmail ก่อนนะครับผมนะแล้วก็กดเข้าไปที่แอป Gmail ได้เลยนะครับเมื่อคุณกดเข้ามานะครับคุณก็กดไปที่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีบัญชีอยู่แล้วเนาะแล้วก็กดเพิ่มบัญชีอื่นนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีอยู่แล้วมันจะขึ้นแบบผมนะฮะตรงนี้ก็กดคําว่าสําหรับตัวเองนะครับผมนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าใส่ชื่อเนาะนะครับก็ให้เราใส่ชื่อไปนะครับผมนะชื่ออะไรก็ได้นะครับผมใส่ชื่อใส่ตัวเลขอะไรไปก็ได้นะครับนะโอเคแล้วก็วันนะครับผมวันเดือนปีเกิดนะฮะคุณก็ใส่ไปนะครับผมวันเดือนปีเกิดของคุณเนาะนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เพศนะครับใส่เพศอะไรก็ได้เนาะนะครับผมเนี่ยครับมันก็จะมีให้เลือกเพศชายเพศหญิงนะครับแล้วก็ไม่ต้องการตอบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วกดถัดไปได้เลยนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้คุณเลือกที่อยู่ Gmail ของคุณนะครับเขาจะมีที่อยู่มาให้เราเลือกเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างที่อยู่ Gmail ของตัวเองนะครับผมคุณก็กดคําว่าสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองนะครับผมนะแต่ที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็นอันแรกเนาะนะครับผมที่เขาแนะนําให้เนาะนะครับมันง่ายดีนะฮะโอเคครับกดถัดมานะครับผมหน้าต่อไปครับก็เป็นช่องใส่รหัสผ่านนะครับคุณก็ใส่รหัสผ่านเสร็จคุณก็กดถัดมานะครับเมื่อคุณกดถัดไปเสร็จนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมก็ให้คุณกดกดคําว่าข้ามเนาะนะครับตรงมุมซ้ายเนาะนะครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับก็ให้คุณจําอีเมลของคุณไว้นะครับผมจำไว้ให้ดีเลยนะครับอีเมลของคุณแล้วก็รหัสผ่านเนาะนะครับแล้วกดถัดไปครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมให้เราอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอะไรแบบนี้นะครับผมนะเมื่อคุณอ่านเสร็จคุณก็กดฉันยอมรับได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะโอเคเมื่อคุณกดฉันยอมรับเสร็จนะครับผมมันก็จะกลับเข้ามาที่แอป Gmail ของเราเหมือนเดิมนะฮะก็จะมาหน้านี้นะครับนะนี่เลยนะครับแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ก็คือว่าเราสมัครบัญชี Gmail ได้สำเร็จแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย